มื้อนี้สาวอีสานก็เอาผลิตภัณฑ์มาส่งห้างเนาะจ้าขนมฟินแลนด์เรากำลังสิย่างมาเฮ้ยถ้าสะกดเอาละฮะดิซาตาวดินมาสตาลวงมาม่านสิตาวตาสเอามาเบิ่งกันจ้าอันนี้ก็สิเป็นอันสตรอเบอรี่นะจ้าเฮาเอามาส่งห้างสตรอเบอรี่นี่เฮาขายหน้าฮ้อนเฮาก็สิขายสดเนาะจ้าแต่ว่าช่วงนี้มันสิเป็นหน้าหนาวสาวอีสานก็เฮ็ดธุรกิจกับอันสวอลเลน่าพริสมาเฮ็ดขายส่งห้างเป็นแพ็คเกจนี่แหละจ้าสิเบิ่งให้เบิ่งโลโก้อันของเฮาจ้าตอนนี้อันนมฟินแลนด์เพิ่นกำลังสิเลี้ยงของส่งอยู่แต่ที่ว่ามันนั่นนี่เฮากะเนี่ยเป็นของใหม่แล้วจ้าที่ว่าสิเอามาส่ง2 3อาทิตย์กะเอามาส่งก็ขายได้ขายทุกปีอ่ะจ้าเริ่มเฮ็ดอันนี้ก็สิเป็นห้างสวอลลินน่าพริสมาอันส่วนตู้พวกนี้ก็สิเป็นอันผลไม้แต่ว่าของเฮานี่สิเป็นสตรอเบอรี่ทำมาส่งโยตัวดันตัวสีลิซาตาวเดนสตาลัวมุมันสิกาอัลฟาคาสเตอัลตาเซนตัวเลนันพริสมาตันเนลตัวตุเมียมันสิกาวีเมคัสคัสปิคาวดาคาซาคาขายดีเนาะเพิ่นก็สั่งเรื่อยๆจ้ะสั่งของขายดีเฮาก็ดีใจเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นคนเขาเจ้าคนฟินแลนด์เขาเจ้ามักกินอันสตรอเบอรี่กับอันเป็นอาหารเช้าหรือว่าสิเฮ็ดเป็นเค้กเป็นขนมอีหยังสิจ้ะเราก็เฮาก็ขายอยู่บ้านเฮานําขายอันนี้ก็สิเป็นส่งห้างมาค่ะสองตังฮัลโหลก็ไอติไลต์ตาหมู่กันฮัลโหลก็โอเคสับลูกไส้เพิ่นกับแม่น้ำเยอมาเนี่ยคุณล่ะโนสุลานโนสตาโปดับเกิดตาวาหันซินุนเลกัสฟุลเลยนะโนสตาวาหันเยอเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไม่ได้จ้าเด้อกูได้มากับกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบายสนุกโกยบายบายอยากจะตามดูอันเจ้าก่อน